พร1ข้อให้นำงานฝีมือไทยใดๆก็ได้ที่สร้างคิดค้นผลิตโดยคนไทยอยู่ในชาติไทยไปอีก200ปี1ในงานฝีมือไทยสิ่งใดควรได้รับพรข้อนี้เพราะอะไรงานฝีมือพรฟ้าเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยนะคะคืองานปักงานทองงานที่เป็นรู้สึกจะเป็น10ช่างทองใช่ไหมคะถ้าจำไม่ผิดซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์มันอาจจะสูญหายไปบ้างเลือนลางไปบ้างแต่สิ่งที่เรายังเห็นได้ชัดก็คืองานปักที่ชัดเจนมากบนสบายไทยทุกครั้งที่คนไทยใส่ชุดไทยห่มผ้าไทยหรือสังเกตง่ายๆค่ะงานแต่งเรามักจะต้องใส่ชุดไทยและจะเป็นชุดที่เราจะต้องใส่และนั่นคือความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่ฉันได้สวมใส่ชุดไทยถ้าพรหนึ่งข้อที่พรฟ้าสามารถขอได้เพื่อนำวัฒนธรรมไทยในการเผยแพร่นะคะขอให้งานของงานฝีมือของไทยค่ะยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดเป็น10ช่างทองที่ยังอยู่คู่กับแผ่นดินไทยเพราะว่าไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยความเป็นไทยคืออยู่ในสายเลือดของทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ค่ะว้าว